ี้บาโจเปิดมาเอาผ่านตัวแรกตัวสองแล้วยิง1-0ไปเลยครับโอ้โหอ้าวแต่ว่ามีธงล้ำหน้าครับได้หรือเปล่าดูจังหวะวางบอลยาวตรงนี้นี่คือเนี่ยที่เช็คว่าล้ำไม่ล้ำอ่ะก็คือจังหวะของบาโจครับตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือต้องดูจังหวะการออกตัวแต่ก็เช็คเสร็จไปแล้วเนี่ยครับติโรดลากมายัดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ออสมันยิงโอ้โห1-0เลยครับโมเมนต์ออสมันทำประตูให้กับลำพูนบอลเลอร์ขึ้นนำในนาทีที่12นะครับโอ้โหสวยงามทั้งคนพามาแล้วก็คนจบอย่างทางโมฮัมเหม็ดออสมันนะครับเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ดูครับขึ้นมาแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหมันเข้ามุมจริงๆครับหมดสิทธิ์จริงๆสำหรับทางวัฒนชัยซิโร่ครับแล้วดูจินตนาการครับหมุนบอลพลิกบอลแล้วก็ปั่นเสียบมุมเข้าไปเลยครับโอ้มาไงก็มาไม่ทันนะครับลูกนี้ของทางวัฒนชัยเนี่ยจังหวะพลิกบอลนี่คือเทคนิคล้วนๆเลยครับจังหวะจบจะมีนิดๆด้วยนะพี่ชนะแต่ว่าก็วิรเทพหย่อนลูกนี้ไปกลางประตูแล้วแถว2จับ1จังหวะแล้วสวนตุ้มเดียวเรียบร้อยเลยครับเล่นไม่ถึง5นาทีเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำครับจากกนลินถาวรศักดิ์ย้อนมาดูตรงนี้ก่อนครับจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับอู่แล้วแปรยิงด้วยครับยิงไม่ง่ายครับลูกนี้ดูจังหวะมงสกัดไม่ดีครับแล้วจังหวะแปรโอ้โหหักก็เท้านี้แล้วยิงได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วตรงนั้นนี่แนวรับของอุทัยธานีก็ไปบังเอ็นชิวาลุงรัตลุงรัตจิ้มมาชยวัฒน์ชยวัฒน์ไขให้คืนมาวันชัยจับซ้ายแล้วลองยิงเสาไกลเอวาตันมาอีกแล้วครับคนเดิมเลยครับโอ้โหขึ้นนำ 2-1 ครับทางแบงคอกมารีลันหรือเปล่านะครับโอ้เดจาวูเลยครับแบบนี้เสาไกลเนี่ยโล่งนะครับเอวาตันเองก็แท็กง่ายๆเข้าไปในกรอบตรงนั้นที่ใกล้ๆกันเนี่ย4คนนะครับฝั่งละ2คนแต่ว่าทางราชบุรีมายืนประกบห่างครับโอ้โหจริงๆยืนได้ดีมาทั้งเอบาเปิดด้วยซ้ายมงสกัดอับบอลไม่ไปไหนตั้งปอบยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับนาที72ครับอุทัยธานีออกนำ2-1ครับจากจิโรนฮามัดเบรฟอร์ดทุ่มมาเอบาเปิดจุดพลุไปเลยครับมงสกัดไม่ดีครับเข้าทางจับแล้วสับหายเลยครับคือมงไม่ขาดนะครับโอ้มงไปเข้าทางจับแล้วมีพื้นที่ครับโอ้ซัดมานี่บอลนี่เรียดแล้วก็พุ่งไปที่เสา2สุดงามเลยครับลูกนี้โอ้โหมองไม่ดีครับ